เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่หัวในตาวิชวลเกมคิมจิงอิมแพคกันแล้วผมซึ่งคราวนี้เรามาดูหัวข้อวันถัดมานะครับเป้าหมายการถ่ายภาพในวันนี้ก็คือไอเทมที่มีสีน้ำเงินนี่มันจะหนีสีอื่นกันไม่ได้เลยไงนะมีแต่สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยโอเคเรามาดูนะมันเป็นไอเทมเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ศัตรูต้องเป็นของที่เก็บตามพื้นที่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาตามหากันเลยแล้วกันนะครับถึงสีน้ำเงินอย่างแรกเลยผมก็คิดมาถึงตรงนี้กันนะไม่รู้มันจะนับหรือเปล่าด้วยเห็นไหมมีดอกไม้อยู่ต้นหนึ่งปึ้งโอเคสีแดงอีกแล้วนะครับผมก็คือดอกนี้เป็นตัวต้นมิ้นท์เป็นรับเห็นไหมมันก็จะมีมิ้นท์อีกต้นอยู่ข้างหน้านะครับผมโอเคอันนี้น่าจะได้นะครับดอกไม้สีน้ำเงินโอ้โหสีแดงอีกแหละสีแดงนี่ให้อย่างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะจนเกินพอดีนะครับผมสีม่วงกับสีน้ำตาลค่อนข้างหายากมาผมพอนึกอะไรออกแล้วถ้าสีน้ำเงินนะครับความเป็นไปได้สุดอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่ก็คือเดี๋ยวเราวิ่งไปที่คาราที่ช่างตีดาบครับแล้วก็ไปขอพื้นที่ที่มีของเก็บนะครับแล้วก็เลือกที่เกี่ยวกับเมืองนะครับแล้วก็จะให้มาในแผนที่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปแวะที่มันใกล้ที่สุดคืออันนี้ดันดี้ไลออนนะไม่เอ่ยแต่มันสีเขียวนะนับด้วยแหละดันดี้ไลออนนะครับผมโอเคคราวนี้เราจะมาหาที่ผมจะหาก็คือเนี่ยครับคริสตัลเห็นไหมไว้ตีอาวุธเพราะงั้นเดี๋ยวผมต้องฆ่าศัตรูก่อนโอเคคราวนี้เราฆ่าเสร็จแล้วผมคิดว่าพวกนี้น่าจะมีผลโอ้โหอย่างเช่นนี้ของง่ายโอ้โหอย่าเป็นสีแดงเลยครับผมสีแดงเยอะเหลือเกินนี่แล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีครามของสีอื่นบ้างเถอะก็เท่ากับว่าอันนี้จะเป็นสรุปได้เลยนะครับว่าวิธีที่หาง่ายที่สุดนะครับเอาละครับอันถัดไปก็น่าจะเป็นอันนี้ได้นะนี่เป็นเปลือกหอยเพราะมันเป็นสีน้ำเงินแล้วเป็นไอเทมนะครับก็น่าจะได้นะโอเคได้จริงๆด้วยคราวนี้ก็เป็นสีครามรัวๆนะครับก็วิธีหาง่ายสุดกันเนี่ยเห็นไหมครับวาร์ปมาตรงจุดที่เป็นริมหาดตรงนี้ก็จะมีอยู่อัน2อันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปหาสีน้ำเงินชิ้นอื่นกันก่อนแล้วกันนะครับผมและแน่นอนครับเราก็ว่ามาตรงที่ตรงเมืองครับแล้วปีนขึ้นมาหน่อยนึงมันจะมีสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะมีดอกไม้สีน้ําเงินอยู่อันหนึ่งเรามาลองถ่ายดูนะเห็นไหมได้เหมือนกันนะครับผมนี่ไงโอ้โหกว่าจะแรนดอมได้สีม่วงนะครับอย่างที่บอกครับมันคือการแรนดอมซึ่งไอ้ดอกไม้สีม่วงเนี่ยมันก็มีอยู่แถวนี้นะดูดิอันนี้มันสีแดงชัดๆมันจะนับไหมล่ะเห็นไหมไม่นับเพราะงั้นต้องไปหาดอกที่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีตรงหัวมุมนี่เห็นไหมครับอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แล้วครับผมดอกประเภทนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ประเภทหนึ่งและอีกที่หนึ่งนะครับคือจุดตรงนี้เราวาร์ปมาหน่อยแล้ววิ่งมาตรงนี้นิดหนึ่งครับเห็นไหมมันจะเหมือนใกล้ๆกับบ้านสีเขียวครับมันจะมีถ้ำอยู่นะก็จะมีของให้ฟาร์มอยู่ก็คือไอ้เพชรเม็ดนี้จริงๆถ่ายได้อยู่แล้วนะผมจะไม่ถ่ายผมจะมาลองเพชรเม็ดนี้นั่นเองนะครับผมนี่ไงดวงดีได้สีน้ำตาลแล้วมันก็คือจริงๆมันคือเจดนะครับผมเราพังออกมาก่อนก็คือประเภทพวกเนี้ยพวกเจดนี่ก็อีกหนึ่งชนิดนะครับที่เป็นสีมีสีน้ำเงินเพราะงั้นเดี๋ยวเราหาตอนต่อไปกันนะครับนะครับจุดถัดไปเนี่ยมันจะอยู่แถววูลฟ์ดอมนะวาร์ปมาตรงเนี้ยมันจะมีดอกไม้อะไรสักอย่างที่เป็นชื่อแหลมๆนะครับแหมปลายมันสีน้ำเงินว้าวได้สีทองแต่ก็มีเยอะแล้วนะครับก็ถัดไปนะครับเราก็จะมาหาอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสีฟ้านะให้เราวาร์ปมาที่ภูเขาหิมะนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราต้องข้ามสะพานไปหน่อยหนึ่งเราจะเจอนั่นก็คือเห็นไหมครับแร่ในที่มีเฉพาะในที่นี้เท่านั้นนะวันนี้สีครามสีทองบ่อยนะยังไม่มีสีม่วงเลยสักอันงั้นเดี๋ยวเราไปหาถัดไปว่าจะมีอีกหรือเปล่าครับเอาละครับถ่ายไปถ่ายมาผมมานั่งดูทีว่าผมหมดแล้วนะ
ถ่ายเบลกอบสิงรูปตอนนี้ไม่รู้ตัวเลยนะครับผมก็เลยมาแลกดูแล้วกันอย่างน้อยผมยังแลกได้อีกกล่องนึงอยู่นะมีสีน้ำตาลกับสีม่วงแต่วันนี้สีสามสีแรกนี่อย่างเยอะเลยดูซิว่าเราจะได้ของที่เราอยากได้หรือเปล่านั่นคืออันที่หนึ่งหรือสามนะครับอันที่สองไม่ได้อยากได้นั่นเองนั่นไงบอกไม่อยากได้ออกเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะจุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือการจุดฟาร์มของเนี่ยของช่างตีเหล็กเขาจะไปถามปุ๊บมันจะมีจุดให้วาร์ปไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปถ่ายแค่ผมว่าแค่ถ่ายแค่3จุดเนี้ยมันก็ครบ10อันแล้วนะครับผมเพราะเราถ่ายแค่แร่สีน้ำเงินกับสีฟ้าซึ่งอ่ะถ้าเผื่อในเคสที่ว่าถ้าเกิดเราเผลอไปฟาร์มของมอนสเตอร์แล้วจริงๆลิยูก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แล้วก็คุยกับเขานะครับแล้วก็บอกเขาขอเกี่ยวกับเมืองของลิยูนะครับเมื่อเสร็จแล้วเขาจะบอกพื้นที่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นอยู่ว่ามีกี่จุดเราก็ไปตามจุดอ่ะหอจุดที่ใกล้ที่สุดจริงๆจุดนี้ก็มีจุดนี้ก็มีเพราะงั้นเอาจุดนี้ก็ได้แล้วมันจะมีบอกว่าสัญลักษณ์ลงคือมันจะอยู่ข้างล่างนะเพราะงั้นมันจะอยู่รู้สึกอยู่ในใต้น้ำตกไอ้ที่มีอวิสเมทเนี่ยแหละครับเห็นไหมมีหลายอย่างเลยถ้าเกิดสมมติกดถ่ายเราจะดูได้เลยอันนี้ถ่ายได้นะครับขออนุญาตตีมันก่อนแล้วกันนะครับผมมาลอกมาผมไม่อยากพังโอเคนะครับเราตัดกลับมาว่าเราฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่เราจะมาให้ดูนะครับเพราะผมถ่ายหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้ก็แค่ชุดเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแต่ผมหมดแล้วนะมันฟิล์มหมดแล้วแต่เราสามารถถ่ายได้ต้อง9ชิ้นเลยนะในมุมนี้ในเหมืองตรงนี้ที่เราขอเขานะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟาร์มไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอันนี้จะมีรีทุกๆ1วันนะครับผมเราสามารถไปกดขอแล้วก็เทเลพอร์ตมาได้นะครับจุดนี้ก็จะมีคำถามต่อว่าสมมุติถ้าเราพังเราจะถ่ายรูปได้ไหมเรามาลองกันดีกว่าก็ยังถ่ายได้อยู่นะครับผมแสดงว่าถ้าเราเกิดเราพังต่อให้เราพังทั้งหมดเราก็ยังถ่ายได้นะอ่ะลองเทสเลยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่นับแบบถ่ายตอนที่เป็นก้อนกับถ่ายตอนที่เป็นไอเทมแล้วอ่ะมันน่าจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะได้อยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการถ่ายรูปของหัวข้อวันนี้นะครับก็หัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายก็คือไอเทมที่เป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้ทั้งหมดแล้วครับเพราะงั้นก็น่าจะประมาณนี้นะก็เอาละครับอยากที่เห็นนี่เราก็จะเห็นแล้วหมดว่าวิธีถ่ายรูปที่เร็วที่สุดของสีน้ำเงินก็คือการไปถ่ายรูปเหมืองที่เป็นเหมืองพิเศษที่จะมีก้อนสีน้ำเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็แค่ที่2ที่ก็จะเต็มเป็นที่เรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะผมแต่วันนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน้ำตาลกับม่วงไม่ค่อยออกนะครับผมไปออกสีโซนข้างหน้าซะเยอะนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ที่บอกครับว่าถ้าเรามีไม่พอเราก็ไปขอเพื่อนหรือไปแลกกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนที่มีสีม่วงก็ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะน้ำตาเนี่ยน่าจะหายกันหนักเหมือนกันนะเอาละครับก็สำหรับผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และสำหรับผู้ชมทาง YouTube ส่วนผู้ชมทางด้าน Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ากับคลิปเกมเข้มจริง Impact กันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย